คุณรณชาติคุณนิศิลาคะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28และถือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศด้วยคะแนนเสียงในสภา296เสียงค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1พรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน296เสียงงดออกเสียง197ไม่เห็นชอบ3โดยก่อนหน้านี้นายสนธิเทียนทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ได้กล่าวผิดว่าเสนอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอผมขอเสนอนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อระดับที่1ของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับและเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในคราวนี้